สวัสดีครับพี่น้องเอาพ่อกระบายสันให้เขาพี่น้องอยู่ทงอยู่ทาให้เขาหลายวิธีเศร้าหลายเช้าหน้าเฮาเอามาหาน้องใหม่เอาน้องใหม่ไปประกอบอาหารแรกนี่พี่น้องนี่ล่ะน้องใหม่ดามขวนดิบ้านเฮานี่มีแต่น้องงามๆพี่น้องหาเรียกไปเอาไว้ถ้าไปต้มไปแกงไปซุปเอาไว้ถ้าซุปน้องเหี่ยวๆนี่ก็ไปแต่ทุบเนาะเหี่ยวหมดแล้วพี่น้องบรรยากาศหวยล่ําหวยพี่น้องทุ่งนาบ้านบ้านเฮาทับบ่นอได้ล่ะเรียกน้องกันพี่น้องโอ้ยนี่เนาะโอ้ยบ่มีตากล้องพี่น้องตากล้องบ่มีมือหนึ่งซับมือหนึ่งอันนี้รถเนาะขอไฟสั้นจังหน่อยนะพี่น้องเด้อเว้ยเอาเนาะอากาศอบเอาพี่น้องตั้งใจฝนตกดินคือมาลายมือคือมาลายมือซับเด้อนี่แหละก็ได้เอาไปบ่หลายดอกเอาไปซ้ำกินอีสานบ้านเฮาบ่เกิดแนวกินแนวอยากเลยพี่น้องอาหารพื้นบ้านเฮาก็อยู่แบบพอเพียงสิล่ะอยู่น้ำท้องไร่ท้องนาเอาจัก3เนาะพอได้กินแรงก็พอแล้วล่ะอยู่แบบพอเพียงพี่น้องวิถีอีสานบ้านเฮาทางมีก็เป็นหวยล่ําหวยอยากกินปลาก็เอามาทางพี่อยากกินน้องใหม่ก็เอายุคนี้พี่น้องมึงม่วงก็อยู่พูนนวลพุ่นพี่น้องอยากกินมึงม่วงมีส่วนสนแนวบักฮุ้งตำกะพุ่นละฟังพุ่นบักฮุ้งนี่คอกงัวบรรยากาศแย่งมือแย่งพี่น้องท้องไรท้องหน้าอยากกินน้ำใหม่อยากกินกล้วยกะพุ่นละมีส่วนสนแนวโอ้ไปครับจิ้มหมันมาเนาะเอาเมาน้องใหม่พี่น้องเอาน้องใหม่ไปกินแรงอาหารบ้านๆเอ้าพื้นบ้านเฮาพี่น้องนี่เอาจัก2 3นอพอละเอ้าฝากพี่น้องซ้ํานี่ครับพี่มีครับฝากกดไลค์กดแชร์ไอ้สันแชนแนลครับฝากติดตามเพจไอ้สันแชนแนลนําเด้อพี่น้องเด้อเอ้าสิมีลาพี่และน้องซ้ํานี่ครับบอกกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ